بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญเพิ่มพูนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ชมทางบ้านทุกท่านพี่น้องครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการวิถีอิสลามนะครับเราพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายๆตอนแล้วเกี่ยวกับความสำคัญของซูเราะตุลฟาติฮะห์นะครับแล้วก็ฮิกมะห์นะครับหรือว่าเคล็ดลับหรือว่าเหตุผลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเป็นฟัรดูให้กับเรานะให้เราอ่านนะอายะห์เหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะใหนัยยะหรือความหมายของรู้สึกของนัยยะความหมายนะของอายะเหล่านี้เนี่ยมันซึมลึกเข้าไปในทุกอนูของร่างกายของเรานะครับให้มันเข้าสู่ทั้งเส้นเลือดนะสู่เลือดเนื้อนะของเราเพื่อที่ว่าทุกอิริยาบถของเราทุกความรู้สึกของเรานะครับเราจะต้องแล้วก็อากัปกิริยาพฤติกรรมอะไรต่างๆที่เราออกมาที่เราแสดงออกมานั้นจะต้องมาจากความรู้สึกที่ได้จากความรู้สึกนี้นะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเรามาอยู่ในถึงอายะตรงที่เขาบอกว่ามาลิกิยอมิดดีนผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดนะแห่งวันตอบแทนหรือผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะครับเริ่มตั้งแต่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับหรือถ้าหากว่าเอาตามมารยาทของการเริ่มอ่านอัลกุรอานก็อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมข้าขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากนะชัยฏอนมารร้ายนะที่ถูกขับไล่ออกจากเราะห์มะห์ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์พระผู้อภิบาลแห่งสากลและจักรวาลอัรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอมาลิกิยอมิดดีนผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดนะแห่งวันตอบแทนนะครับก็คือผู้ที่มีอำนาจนะล้นนะฟ้าล้นแผ่นดินอยู่แต่เพียงพระองค์เดียวนะครับแล้วก็มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อรองอะไรกับพระองค์ทั้งสิ้นครับวันมาลิกิยอมิดดีนวันที่เราบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีวันนี้แล้วก็นะครับคนชั่วก็จะรอดพ้นแล้วก็ลอยนวลนะครับกับความชั่วที่ตัวเองได้ก่อไว้บนหน้าแผ่นดินครับก่อไว้ซะจนเต็มแผ่นดินเลยนะคนเรานี่ก็แปลกนะครับถ้าหากว่าลองได้ทำความชั่วแล้วเนี่ยมันจะเสพนะเสพติดความชั่วที่เขากระทำแล้วก็จะเพิ่มนะต่อยอดความชั่วให้มันยิ่งร้ายแรงแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าไม่มีมาตรการใดที่เป็นมาตรการที่นะที่มันสามารถยับยั้งความชั่วนั้นได้แล้วเนี่ยความชั่วมันจะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เอาคนชั่วเข้าคุกเนี่ยนะเท่ากับไปต่อยอดความชั่วให้มันไม่ให้มันพัฒนามากยิ่งขึ้นเพราะจากที่ตอนอยู่นอกคุกประสบการณ์นิดเดียวเพิ่งจะเริ่มทำชั่วความผิดเป็นแค่ครั้งแรกเองแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเนี่ยไปเจอกับปรมาจารย์นะแห่งความชั่วทั้งหลายนะที่มีประสบการณ์นะมากกว่าช่ำชองมากกว่าทำให้เขาได้ไปเรียนรู้นะครับความชั่วร้ายนั้นมากยิ่งขึ้นซึ่งวิธีการแบบนี้นะครับจะไม่ใช่วิธีการของศาสนาอิสลามวิธีการอิสลามก็คือชีวิตต่อชีวิตตาต่อตาแล้วก็ฟันต่อฟันถ้าขโมยมาแล้วก็ครบชูรูดเงื่อนไขนะครับของการลักขโมยแล้วก็ค่าหรือราคาของนะครับที่ขโมยนั้นนะเป็นของที่ถึงพิกัดที่จะต้องตัดมือก็ตัดอย่างเดียวนะครับนี่คือมาตรการที่สามารถที่จะระงับนะครับความชั่วนะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมแล้วก็เป็นการทำให้เห็นคนที่ทำให้คนที่มีความคิดร้ายแบบนี้เนี่ยได้เห็นแล้วก็หวาดกลัวตั้งแต่ตอนนั้นไม่กล้าที่จะทำความชั่วเหมือนกับ
คนนี้อีกต่อไปนะเพราะนั้นคำว่ามาลิกิยามิดดีนนะผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดแห่งวันตอบแทนนะครับวันที่ใครที่มีอีมานศรัทธาเช่นนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเขาจะมีความรู้สึกสงบนะครับเขาจะไม่มีความร้อนรุ่มนะมีเขาจะไม่รู้สึกแค้นจนกระทั่งหัวอกเนี่ยเป็นไฟลุกเป็นไฟนะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะโต้ตอบนะความชั่วร้ายของคนที่มาทำความชั่วร้ายกับเขาได้นะแล้วในขณะเดียวกันคนที่ทำความดีมาตลอดชีวิตนะก็จะรู้สึกอบอุ่นใจนะว่าเขาจะได้รับการตอบแทนเพราะถ้าว่าไม่มีมาลิกิยามุดดีนแล้วเนี่ยนะครับการที่เราอุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยนะการที่เราอุตส่าห์ยับยั้งชั่งใจเรานะไม่ยอมที่จะตอบสนองนะครับกิเลสตัณหาต่างๆนะที่มันยั่วเย้าเราอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็คนอื่นเขาก็ทำกันนะชาวบ้านเขาก็ทำกันใครเขาอยากจะกินเหล้าก็กินใครอยากจะทำซินาก็ทำนะใครอยากจะตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กนะครับเขาก็ทำแต่ในขณะที่เราเนี่ยยับยั้งชั่งใจเราตลอดเวลาเนี่ยแต่กลับเป็นว่าเป็นไงครับไม่ได้อะไรตอบแทนเลยคนก็เลยหมดกำลังใจที่จะทำความดีคนที่ไม่มีความอะไรไม่มีอากีดะของเยามิดดีนมาลิกิเยามิดดีนมาลิกิเยามิดดีนคำว่าผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดแห่งวันตอบแทนประโยคนี้เนี่ยประกอบมาจากคำสามคำก็คือมาลิกนะแล้วก็เยามแล้วก็อัดดีนมาลิกนะผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดนะผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเยามแปลว่าวันนะอัดดีนแปลว่าการตอบแทนแสดงว่าในสามพยางเนี่ยนะครับในสามคำเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอันใหญ่ๆก็คือหนึ่งก็คือเรารู้ว่ามันมีวันแห่งการชำระสะสางวันแห่งการตอบแทนยาวมิดดีเนี่ยรวมกันนับเป็นหนึ่งก็แล้วกันมันในวันในอนาคตข้างหน้าเราในอีกโลกหนึ่งเนี่ยมันมียาวมิดดีนวันแห่งการชำระสะสางแล้วก็ตอบแทนคิดบัญชีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะกับอีกอันนึงก็คือมีมาลิกมีผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวนะครับที่ไม่มีใครอีกแล้วที่จะมาอุทธรณ์มาต่อรองจะมามีสิทธิ์นะในการโต้แย้งการตัดสินของพระองค์ได้ในวันนั้นนะเพราะนั้นพอเรามีความรู้สึกเช่นนี้มากีดะเช่นนี้เนี่ยจะทำให้เรามีอิสติกอมะนะอิสติกอมะคือดำเนินชีวิตอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงนะแล้วคนที่ดำเนินชีวิตอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาเองเท่านั้นนะแต่เขาทำเพื่อสังคมโดยรวมด้วยเพราะคนชั่วเนี่ยเวลาที่มันทำความชั่วแล้วเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนที่ตัวมันแต่มันเดือดร้อนสังคมทั้งหมดเลยนะครับมันสร้างความวุ่นวายนะมันทำตัวเป็นสวะของสังคมนะครับสร้างความเดือดร้อนให้เขาไปหมดเลยแล้วก็ตรงกันข้ามนะคนที่ทำความดีเนี่ยเขาก็ไม่ไอความดีของเขาไม่ได้ได้เฉพาะตัวของเขาคนเดียวแต่ความดีของเขาเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับกับสังคมโดยรวมทั้งหมดเลยนะนี่คือเหตุผลนะครับที่ทำไมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงให้เรานั้นมีการอิสติกอมะนะครับอยู่ในดำเนินชีวิตอยู่ในคันลองคลองธรรมนะอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงแล้วก็มีวันหนึ่งที่วันที่จะเป็นวันแห่งการชำระสะสางนะว่าถ้าหากว่าไม่มีเยามิดดีนแล้วเนี่ยถ้าไม่มีวันแห่งการตอบแทนแล้วเนี่ยหรือสังคมไหนที่ไม่มีอีมานต่อเยามิดดีนวันแห่งการชำระสะสางแล้วเนี่ยสังคมนั้นเนี่ยบ้านเมืองเขาเนี่ยมันจะเหมือนป่าเลยนะมันเหมือนป่าที่มีแต่สัตว์เดรัจฉานนะครับสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยนะครับป่าใหญ่กินป่าน้อยนะใครที่มีอำนาจก็มีอำนาจบารมีก็สามารถที่จะใช้อิทธิฤทธิ์อิทธิเดชนะครับใช้อำนาจของตัวเองอิทธิพลของตัวเองทุกอย่างทำอะไรก็ได้นะครับใครนึกจะโค่นป่าก็โค่นใครนึกจะตัดต้นไม้ใครจะรุกป่านะครับจะเห็นว่าไอ้คนที่ทำผิดแบบเนี้ยคนใหญ่คนโตทั้งนั้นแหละต่อชาวบ้านตาสีตาสาไม่มีปัญญาไปทำกับเขาหรอกไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นนะครับบ้านเมืองที่มันเสียหายเนี่ยก็ไอ้คนพวกนี้แหละนะถนนหนทางที่มันพินาศชิบหายนะก็พวกนี้แหละนะ
รถบรรทุก18ล้อเนี่ยย่ำแล้วก็ถนนชาวบ้านเขาพังกันหมดแล้วมันก็ไม่ซ่อมให้ฮะรอให้รัฐบาลซ่อมรัฐบาลไม่ซ่อมก็อย่างนั้นแหละแล้วผลสุดท้ายคนที่ประสบอุบัติเหตุใครอ่ะไอ้คนจนๆนั่นแหละเนี่ยที่ว่าประสบอุบัติเหตุขับรถตกหลุมไอ้พวกเนี้ยพอไม่มีมาลิเกียวมิดดีนสักอย่างทุกอย่างมันปั่นป่วนหมดเลยในสังคมเพราะคนไม่หวาดกลัวนะตั้งแต่การเกะโกงตั้งแต่เล็กๆน้อยๆการโกงตาช่างนะถ้าอย่างที่เราได้เห็นอยู่ในตามโพสต์ที่เขาเอาออกมาประจานกันครับตาช่างตาช่างตาช่างเนี่ยตรงนะถูกต้องเป๊ะเลยนะแต่ว่าใช้ชั้นเชิงก็คือพอตั้งปุ๊บขายทุเรียนนะทุเรียนตั้งปุ๊บนะตั้งเสร็จไอ้คนข้างหน้ามองไม่เห็นหรอกไอ้นี่ก็อันนิ้วทําเป็นทําท่าทําทางแต่ว่านิ้วโป้งกดนะครับแต่ช่างไปสักขีดหนึ่งเนี่ยแล้วก็ขายอย่างเงี้ยนะแต่พอขายทุกวันนะคนเวลาทําความชั่วนะสักวันหนึ่งมันก็ต้องพลาดพอพลาดปุ๊บปรากฏว่ามีคนไปอยู่ข้างหลังสังเกตก็ถ่ายปุ๊บทีนี้ประจานเลยนะอีกเคสหนึ่งเป็นไงครับขายทุเรียนเหมือนกันนะแต่ว่าพอห่อพลาสติกทุเรียนเนี่ยนะจะประมาณว่าจะให้มันห่อได้ง่ายนะครับก็ถุยน้ำลายนะเข้าไปนะพี่น้องเคยเจอไหมครับถุยน้ำลายถุยนะทุกกล่องเลยถุยเข้าไปแล้วก็เพื่อที่ให้มันน้ำลายมันไปหล่อลื่นให้มันติดได้ง่ายก็แปลกประหลาดมากๆเลยนะก็มีมือดีไปถ่ายคลิปมาประจานนะครับเนี่ยคืออะไรครับคือสังคมที่ไม่มีคําว่ามาลิเกียวมิดดินเขาไม่มีความกลัวไม่มีความอะไรเลยนะครับไม่สนใจทางนั้นชีวิตของคนอื่นจะเป็นอย่างไรสุขภาพของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเวลาเราไปกินชอบกินข้าวนอกบ้านกันมากใช่ไหมนะเวลาเราอยู่บ้านเราเนี่ยนะครับพี่น้องเวลาจะล้างชามล้างถ้วยทีเนี่ยโอ้โหเราล้างซะจนในสไลด์เนี่ยมันแน่ใจว่ามันสะอาดนะครับเรียบร้อยดีนะครับผมเคยได้ยินเพื่อนฝูงบางคนบอกเล่าให้กันหมู่กันเองอะเวลาไปชอบไปกินร้านตามภัตตาคารหรูๆอะไรขนาดร้านที่แบบระดับภัตตาคารนะบอกอย่าไปกินมาเลยร้านเนี่ยนะครับสกปรกไอ้คนที่มันเคยทำงานเองแหละมันเล่าให้ฟังนะมันล้างฟึดๆเรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเราไปกินที่คนล้างชามมันล้างชามจำนวนมากๆพี่น้องลองคิดดูใครมันจะมาไหวมานั่งทำพิถีพิถันเหมือนเราถ้ามันไม่มีอามานะตรงจุดนี้แล้วถามว่าคนกี่คนจะมีอามานะแล้วถ้าไม่ใช่มุสลิมน่ะพี่น้องจะไปหวังอามานะอะไรกับเขานะครับเขาไม่มีโลกในอะไรครับยะมาลิกิเอามิดดินวันแห่งการชำระสะสางคนปลูกนะครับปลูกพืชผักผลไม้ให้เรากินไอตัวคนปลูกเองไม่กล้ากินหรอกแต่มันเอามาขายเราเนี่ยเพราะอะไรครับมันซัดยาเข้าไปเต็มที่เลยชนิดที่ว่านอนไม่กล้าแตะต้องเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คือความเดือดร้อนวุ่นวายนะครับที่มันเกิดขึ้นในสังคมเพราะคำว่าไม่มีมาลิเกียวมาลิไม่มีคำว่ามาลิเกียวมิดดินนะวันแห่งการชำระสะสางนะครับวันแห่งการคิดบัญชีนะครับเพราะนั้นวันนั้นเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวที่เป็นผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในโลกดุนยานี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบอำนาจนะถามว่าอัลเลาะห์มีไหมอำนาจในดุนยามีนะมีเต็มๆนะแต่ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบมนุษย์นะครับมอบอำนาจให้แก่พวกเขานะครับดูซิว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถนะครับผ่านการทดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หรือเปล่านะครับแต่วันในวันนั้นคนที่เป็นเจ้าของมาลิกนะแล้วว่าเจ้าของผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดคนที่เป็นเจ้าของนะครับเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็มีสิทธิ์อะไรครับดำเนินการในบ้านของเราแต่เพียงผู้เดียวนะครับเราเป็นเจ้าของอะไรล่ะร้านเราก็มีสิทธิ์ดำเนินการในร้านของเดี๋ยวเราเป็นเจ้าของไอ้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของเรานะครับเราก็มีสิทธิ์นะแต่เพียงผู้เดียววันนั้นเนี่ยพระองค์ลัสมัตลาเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดเลยมาลิกิเอลมิดดีนพระองค์เป็นผู้ที่ทรงอะไรครับทรงสิทธิ์เนี่ยเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับมีอำนาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะทำอะไรโดยที่ไม่มีใครทักท้วงเลยนะแต่ว่า
ในดุนยานี้เนี่ยนะครับดุนยาในโลกใบเล็กๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมนุษย์บางคนที่ไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยอหังการเหลือเกินครับกับความยิ่งใหญ่ของตัวเองทั้งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทําให้มนุษย์ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เนี่ยซะนูรีฮิมอายาตินาฟิลอาฟากิวะฟีอัมฟุซิฮิมฮัตตายะตะบัยยะนะละฮุมอันนะฮุลฮักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราเนี่ยจะเห็นนะครับเราจะทําให้พวกเขาเนี่ยเห็นสัญญาณต่างๆของเราในอะไรครับในท้องฟ้าแล้วก็ในตัวของพวกเขาเองเพื่อที่จะได้ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาว่าพระองค์นั้นคือความจริงนะความจริงที่ยิ่งใหญ่นักดาราศาสตร์พยายามที่จะทำฉายภาพให้เราเห็นนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคลิปวิดีโอออกมานะว่าเวลาที่พวกเขาไปอยู่นอกโลกแล้วเนี่ยนะครับแล้วใช้กล้องส่องโลกลงมาเนี่ยกล้องเนี่ยมันบนโลกของเราเนี่ยเป็นจุดเล็กๆจุดนิดเดียวเองเป็นลูกบอลลูกกลมๆนะเขาใช้คำว่านุกตอนะเป็นจุดเล็กนิดเดียวในถ้าเปรียบเทียบกับที่เขาอยู่ตรงที่นั้นน่ะที่ดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงดาวต่างๆนอกโลกแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายที่มีอยู่เป็น 6,000 ล้าน 7,000 ล้านคนเนี่ยก็เป็นหน่วยย่อยเล็กนิดเดียวของในไอ้จุดเล็กๆที่เขาเห็นเพราะนั้นเขาการที่เขาจะมาตะกั้มบทมาแสดงความโอหังบนโลกใบนี้เท่ากับเขาไม่ฉลาดเลยแต่คนที่ยิ่งใหญ่นะที่ใหญ่ที่แท้จริงที่แท้แน่นอนมีอยู่เพียงพระองค์เดียวคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยานี้นะอัลลอฮฺมอบอำนาจนะบางส่วนให้กับเขาเป็นการทดลองแก่เขานะแล้วก็เมื่อใดที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาคืนหรือเปลี่ยนนะจากให้การให้อำนาจกับคนนึงไปให้อำนาจอีกคนนึงพระองค์สามารถที่จะทำได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเหมือนกับอายะห์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเอาไว้ในซูเราะตุลอาลอิมรอนอายะห์ที่16ที่บอกว่ากุลิลลาฮุมมามาลิกัลมุลกจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดกุลนะอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์มาลิกัลมุลกเจ้าของอำนาจนะตุติลมุลกะมันตะชะพระองค์จะทรงมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วะตันซิอุลมุลกะมิมมันตะชะนะครับและพระองค์จะทรงยึดหรือพระองค์จะทรงถอนนะถอนไม่ใช่คําว่าถอนแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์จะทรงถอนอำนาจนะจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์นะวะตุอิซซุมันตะชะนะและพระองค์จะให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์มีเกียรติพระองค์จะทรงให้เกียรติแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วะตุดิลลุมันตะชะแล้วก็พระองค์จะทรงอะไรครับให้ความอัปยศอดสูนะแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์บียะดิกัลคอยรนะหน้าที่พระหัตถ์ของพระองค์นั้นคือความดีนะความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวอินนะกะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรแท้จริงพระองค์นั้นทรงสามารถเหนือทุกสิ่งนี่คือความหมายของคำว่ามาลิกิยอมิดดีนผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดแห่งวันตอบแทนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราละหมาดนะครับอัลลอฮุอักบัรนะครับแล้วก็อ่านซูเราะตุลฟาติฮะนะในฟัรดูอย่างเดียว17ครั้งนะถ้าเราขยันนะครับซุนนะห์ด้วยอีกเนี่ยวันนึงเราอ่านกันไม่ต่ำกว่า30ครั้งแน่ๆเลยทั้งรอวาติบทั้งละหมาดวิเตสนะแค่ละหมาดรอวาติบกับวิเตสนี่ก็เกินแล้วนะครับเกิน30แล้วนะหรือ30แล้วนะทุกครั้งที่เราอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนนะครับเราจะต้องอ่านพวกนี้เนี่ยคำเหล่านี้เนี่ยซ้ำอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วพอเราอ่านตรงนี้เนี่ยเราจะมีความหมายของคำว่ามาลิกิยอมิดดีนเนี่ยมันเป็นความหวังสำหรับคนที่อดทนนะอดทนเรื่องอะไรครับอดทนเนี่ยเราเคยพูดแล้วว่าความอดทนเนี่ยมันมี3อย่างก็คือ1อดทนในการที่จะตออะเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะ2
อดทนหักห้ามใจนะยับยั้งชั่งใจนะที่จะไม่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถึงแม้ว่าการฝ่าฝืนนั้นมันจะอะไรครับมันจะมีแต่ความยั่วเย้ามันมีแต่ความอร็ดอร่อยมันมีแต่ความมันนะมันมีแต่ความเพลิดเพลินอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเรายับยั้งชั่งใจนะแล้วก็อดทนที่สามก็คืออะไรอดทนต่อการทดสอบภัยบาลาต่างๆนะโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนะหรือเคราะห์กรรมต่างๆนะที่มันมาประสบเป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคำว่ามาลิกิยอมิดดีนเนี่ยมันเป็นความหวังนะสำหรับคนที่อดทนแล้วก็อยู่ในร่องในรอยอยู่ในคันลองคลองธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในฮุดูดนะขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้นะครับฮุฟฟะตุลญันนะติบิลมะการิเนี่ยวะฮุฟฟะตุนนารีบิชชะฮาวาตเนี่ยท่านนบีมาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสวรรค์เนี่ยมันถูกห้อมล้อมไว้ด้วยกับสิ่งที่มันไม่สบอารมณ์เราทั้งนั้นเลยเราต้องอะไรครับยับยั้งชั่งใจแต่ในขณะที่นรกเนี่ยมันอะไรครับมันห้อมล้อมแล้วก็อบอวลไปด้วยชะฮาวาตด้วยกับสิ่งที่มันเป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็สบัดอดทนแล้วก็อิห์ติซาบนะครับอิห์ติซาบก็คืออะไรครับหวังผลบุญนะตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับคําว่าอิห์ติซาบเนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยช่วงเดือนรอมฎอนครับมันซอมารอมฎอนอีมานันวะห์ติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีมานก็คือศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็อิห์ติซาบคือหวังผลบุญตอบแทนนะต่อหวังผลบุญตอบแทนนะครับหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการที่เราอ่านคําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกมาลิกิยอมิดดีนมาลิกิยอมิดดีนมาลิกิยอมิดดีนผู้ทรงอํานาจเด็ดขาดแห่งวันตอบแทนผู้ทรงอํานาจเด็ดขาดแห่งวันตอบแทนผู้ทรงอํานาจเด็ดขาดแห่งวันตอบแทนการที่เราอ่านซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้เราอะไรครับสามารถที่จะญิฮาดต่อสู้กับอะไรครับต่อสู้กับคนอื่นเปล่าต่อสู้กับตัวเองก่อนเลยนะก่อนที่จะไปต่อสู้กับใครๆเนี่ยต่อสู้กับนัฟซูของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเลยให้ยับยั้งชั่งใจนะครับไม่ให้ล่วงละเมิดขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยับยั้งชั่งใจจากสิ่งที่มันเป็นชะฮาวาตนะเป็นอารมณ์ฝ่ายต่ำต่างๆแล้วก็อดทนต่อข้อกรรมต่างๆที่มาประสบกับเราอดทนต่อภัยบาลาการทดสอบที่มันอาจจะเจ็บปวดนะที่มันอาจจะขมขื่นนะที่มันอาจจะกล้ำกลืนฝืนทนที่มันอาจจะทำให้เราเกิดความทุกข์โศกเดือดร้อนแล้วก็เศร้าหมองนะแต่ว่าเราก็สบัดอดทนได้เพราะเราเชื่อในมาลิกิยอมิดดีนอินนานะคอฟุมิร็อบบินาเยามันอาบูซันกอมตอรีรอนะเราจะสบัดอดทนไม่ไปล่วงละเมิดขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ทำความชั่วใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงเล่าถึงตัวอย่างของคนดีๆในอัลกุรอานที่เขาบอกว่าอินนานะคอฟุมิร็อบบินาแท้จริงเรากลัวนะจากพระผู้อภิบาลของเรากลัวอะไรครับเยามันอาบูซันกอมตอรีรอวันที่จะมนุษย์จะหน้านิ้วคิ้วขมวดด้วยกับความตกใจสุดขีดด้วยความสะพรึงกลัวนะเรากลัววันนั้นนะถ้าหากว่าเราไปในสภาพที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเหลือเกินเราจะต้องตกอยู่ในสภาพแบบคนที่ตกใจสุดขีดนะแต่ถ้าหากว่าในทางตรงข้ามแต่ถ้าเราไปในสภาพที่เราเตรียมพร้อมนะเพราะว่าเราสบัดอดทนแล้วก็หวังผลบุญตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าไงครับฟะวะกาฮุมุลลอฮุฟะวะกาฮุมุลลอฮุชัรรดาลิกัลยอมวะละกาฮุมนะฎรอตันวะซุรูรอวะจะซาฮุมบิมาซับรูญันนะตันวะฮารีรอนะครับไปจนกระทั่งถึงอะไรครับมุตตะกีนะอันนี้อยู่ในซูเราะห์อินซานที่เราต้องอ่านแต่อะไรครับอ่านที่มีซุนนะห์ให้อ่านกันในทุกๆวันศุกร์อยู่แล้วนะตั้งแต่อายะห์ที่11ถึงอายะห์ที่22พี่น้องลองไปเปิดดูความหมายนี้ได้นะคนที่มีความเชื่อนะ
ในพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่อวันแห่งการคิดบัญชีนะครับวันมาลิกียามิดดีนผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดแห่งวันตอบแทนฟาวะกอฮุมุลลอฮุชัรรอดาลิกัลยามแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงปกป้องเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายของวันนั้นวะลักกอฮุมนะฎอเราะตะวะซุรูรอแล้วก็พระองค์จะอะไรครับพบกับมาพบกับเขานะครับหรือพระองค์จะให้เขาเนี่ยพบพระองค์ในสภาพที่มีใบหน้าที่อะไรครับผ่องใสนะเบิกบานแล้วก็จิตใจที่อะไรครับอิ่มเอิบเนี่ยนะดอรอตันเนี่ยใบหน้าอะไรครับแจ่มใสนะแล้วก็วอซูรูรอมีความปิติยินดีในสภาพที่อะไรครับมีความปิติยินดีก็คือมีจิตใจที่เบิกบานวะจะซาฮุมบิมาซอบารูจันนะตะวะฮะรีรอและพระองค์จะตอบแทนให้กับเขาด้วยกับนะอันเนื่องมาจากความสบัดอดทนของพวกเขาจะตอบแทนให้เขาเป็นสวรรค์แล้วก็ฮะรีรอผ้าไหมก็คือมีแต่สิ่งที่อะไรครับมีแต่สิ่งที่เป็นความสุดยอดนะเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เป็นสุดยอดของเสื้อผ้าอาภรณ์มุตตะกีนฟีฮาอะลัลอะรออิกิลายะเรานฟีฮาชัมซะวะลาซัมฮารีรอในวันนั้นเขาจะเอกเนกอย่างสบายใจสบายอารมณ์นะโดยที่วันนั้นนะจะไม่มีดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์อีกต่อไปแล้วนะจะไม่มีความร้อนแล้วก็จะไม่มีความหนาวอีกต่อไปแล้วนะไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายะที่23ที่บอกว่าอินนะฮาซากานะละกุมญะซาอ์วะกานะซะอยุกุมมัชกูรอแท้จริงสิ่งเหล่านี้ที่พวกเจ้าได้รับนั้นคือรางวัลแห่งการตอบแทนและความมานะพยายามการขวนขวายของพวกเจ้านั้นจะได้รับการขอบคุณจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือความภาคภูมิใจของคนที่มีความสบัดอดทนในพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชื่อในยามิดดีนวันแห่งการตอบแทนเพราะนั้นทุกครั้งที่เราอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกประโยคนี้นะครับมาลิกียามิดดีนนะวันแห่งการตอบแทนนี้นะครับจะเป็นวันที่คนที่ถูกดอเลมถูกอาธรรมนะหรือคนที่ถูกหวงห้ามนะอาจจะคนที่ได้โอกาสในดุนยานะหนึ่งก็อะไรครับถูกอาธรรมนะคนอื่นเขามาทำเราเพราะเราเป็นคนที่อ่อนแอสองมะฮรูมก็คือได้โอกาสนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกสร้างมาในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้อเหมือนกับคนหลายๆคนคนบางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาในตระกูลที่นามสกุลที่ใหญ่โตนะครับมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลแต่ในขณะที่คนบางคนเกิดมาในสภาพที่ไม่มีอะไรพร้อมเลยนะครับอดอยากแรดแร้นแค้นนะครับพวกนี้เป็นพวกที่มะฮรูมอายะห์นี้ที่ทุกครั้งที่เราอ่านนะมันจะเป็นการเรียกว่าเป็นการปลอบนะปลอบประโลมนะเป็นการปลอบใจเรานะว่านี่มันไม่ใช่เพราะตัวเราเองนะอันนี้มันเป็นตักดีรเป็นกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีหน้าที่ขวนขวายอย่างสุดความสามารถแต่เตาฟีกความสำเร็จนะหรือริสกีปัจจัยต่างๆอยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเรายังไม่มีโอกาสณวันนี้นะหรือเราอาจจะโอกาสได้โอกาสน้อยกว่านะคนอื่นแต่ในโลกอาคิเราะห์นะเราจะได้รับการตอบแทนแน่นอนนะรอกอาตาอัลฟัจริคอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาแค่2รอกอะห์ของละหมาดซุนนะของฟัจรีเนี่ยดีกว่าดุนยาทั้งหมดและก็สิ่งที่มีอยู่ในดุนยาทั้งหมดอันนี้จะเป็นสิ่งที่คอยปลอบประโลมเราแล้วก็ให้เราแข่งขันกันในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้อะไรครับอย่าให้ไอ้ความสิวิไลของดุนยาเนี่ยมาล่อลวงเราจนกระทั่งลืมการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลซีนาอามะนูลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาอูลาดุกุมอันซิกริลลาห์วะมันยะฟอลซาลิกะฟะอูลาอิกะฮุมุลคอซิรุนโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอย่าให้ทรัพย์สินของพวกเจ้าแล้วก็ลูกหลานของพวกเจ้านั้นมาทำให้เจ้านั้นเพลิดเพลิน
จนลืมการรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมละหมาด5เวลานะยุ่งอยู่กับการค้าการขายการทำนาทำสวนทำไร่นะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะถึงเวลาละหมาดก็ไม่ยอมมาละหมาดจะมากับเขาผู้ชายนะครับผู้ชายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้มีไม่มีอุปสรรคนะอุปสรรคก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดินการเดินทางนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับบังคับเลยนะครับให้มาละหมาดจะมานะแล้วก็การที่ไม่ละหมาดจะมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคุณลักษณะของพวกมุนาฟิกีนเหมือนกับที่ท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสูดได้บอกเอาไว้นะว่าบอกกับคนรุ่นหลังนะครับท่านนะซอฮาบะห์รุ่นหลังหรือตาบีอีนว่าพวกเราเนี่ยในหมู่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีใครทิ้งละหมาดจะมาหรอกนอกจากมุนาฟิกุนมะลูมุนนิฟากคนที่เป็นมุนาฟิกที่คนเขารู้กันทั่วเลยไอ้นี่มันไอ้คนนี้มันเป็นมุนาฟิกนะครับคือมุนาฟิก 100% เลยนะครับที่ไม่อายหน้าด้านๆไม่อายใครทั้งสิ้นเลยถ้าคนดีๆเขาไม่ทำกันเพราะนั้นการที่เราไม่ละหมาดจะมาเท่ากับเราเอานิสัยของมุนาฟิกมาอยู่กับตัวเต็มๆเลยนะโดยเฉพาะละหมาดอิชากับละหมาดฟัจรีเนี่ยท่านนบีบอกไอ้สองเวลาเนี่ยมันหนักหนาสาหัสที่สุดเลยสำหรับคนมุนาฟิกนะถ้าหากว่าพวกเขารู้เนี่ยพวกเขาจะต้องมาต่อให้คลานมาพวกเขาก็จะต้องมาหรือหะดีษคนตาบอดที่มาขออนุญาตนบีนะว่าฉันเนี่ยมีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างเลยที่น่าจะได้รับการผ่อนผันตาบอด1ตาบอด2บ้านอยู่ไกล3ไม่มีคนจูงเนี่ย4ถนนหนทางอะไรครับไม่สะดวกโอ้โหโอ้โหเลยนะว่ามันเหตุผลมันเยอะเลยนะมันน่าจะยอมรับได้ซึ่งนบีก็ยอมรับในเบื้องต้นแต่พอหันหลังกลับเท่านั้นแหละนบีถามเลยว่าได้ยินอาจารย์ไหมชายตาบอดบอกได้ยินนะได้ยินนบีบอกทางนั้นฉันก็ไม่รู้จะผ่อนผันให้ยังไงความหมายประมาณเนี้ยนะคือไม่มีข้อผ่อนผันนะหรือฮะดีษที่ท่านนบีบอกแหมมันอยากจะเผาบ้านไอ้คนที่มันไม่มาละหมาดเหลือเกินอยากจะเตรียมฟืนไว้สักกองใหญ่ๆนะแล้วก็ให้คนอื่นทำหน้าที่เป็นอิหม่ามแทนแล้วฉันจะไปกับยามาหนึ่งทีมหนึ่งไปกันเลยไปเผาบ้านไอ้คนเนี้ยนะไม่ยอมมาละหมาดเลยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีมันไม่ทำให้เราไม่มีข้ออ้างเลยนะครับในเรื่องของละหมาดยามาโอเคถ้าเราเดินทางไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือนะครับไปเหนือแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาไปทำงานไปอะไรขึ้นรถนะไปได้นะแต่ถ้าอยู่กับบ้านเฉยๆนะครับเลี้ยงงัวถึงเวลาก็ต้องละหมาดได้นะคนบ้านนอกนะผมอยู่กับคนบ้านนอกนะเลี้ยงงัวนะครับแต่เช้าเลยไปได้นะทำนาทำไร่ไปได้นะตื่นแต่เช้าเลยแต่ละหมาดไม่เอาห้าเวลาไม่เอานะมาวันศุกร์วันเดียนะครับแล้วก็คนทำงานก็เหมือนกันนะติดเวลาละหมาดเนี่ยมันไม่ใช่เวลาอะไรเลยมันเป็นเวลาที่อัลเลาะห์จะให้เราพักผ่อนแล้วนะละสายตาได้บ้างแล้วนะเที่ยงก็กินข้าวนะพออัสรีก็นะพักผ่อนสายตาบ้างอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะตลอดนะคนทำงานสบายเนี่ยอยู่ในห้องแอร์ตลอดเนี่ยขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวบ้างนะการละหมาด5เวลาเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้อะไรจากเราเลยแต่ว่าเราเนี่ยได้เต็มๆเลยนะมันดีกับเราทั้งนั้นเลยแต่ว่าอะไรครับความเขลาทำไมคนถึงฝ่าฝืนนั่นล่ะเขาไม่รู้เนี่ยความเขลาไม่ยอมที่จะศึกษาเรียนรู้ชีวิตอยู่กัน50ปี60ปีไม่ยอมที่จะศึกษาเรียนรู้ก็เลยกลายเป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญาเนี่ยไม่รู้ถึงประโยชน์ของการอิบาดะห์ต่างๆที่บอกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยคนที่มีความสุขที่สุดก็คือคนที่มีความรู้สึกผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาคนที่ละหมาด5เวลาญะมาอะห์เนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจที่เบิกบานที่สุดนะจะมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ละหมาดจะมาห้าเวลาเป็นเรื่องที่มันเป็นปกตินะครับอัลลาบิดิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบไม่ใช่ด้วยกับการรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหรอกหรือที่ทำให้หัวใจทั้งหลายเนี่ยมีความสงบร่มเย็นนะเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นอะไรครับเป็นมีสายสดเข้ามาเชิญครับอะลัยกุมสลามครับอาจารย์น่าขอถามหน่อยค่ะว่าถ้ากรณีที่การหมอส่งมาจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านเนี่ยแล้วก็ปิดอย่างรีบที่สุดเลยแล้วทางโรงพยาบาลแจ้งว่าห้ามเปิดเพราะว่าจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายเนี่ยเราจะทำยังไงกับตัวเองครับ
ครับผมครับอะไรกันอคะรลัับยกุสลามครับพี่น้องถามว่าศพนะครับถูกห่อมาจากโรงพยาบาลนะครับแล้วทางโรงพยาบาลกำชับมานะครับว่าห้ามเปิดอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับได้ผมเคยได้ยินได้ฟังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในต่างประเทศก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องพวกนี้นะครับก็คือในบางกรณีอย่างเช่นคนที่เป็นโรคร้ายแรงนะอย่างเช่นโรคเอดส์เนี่ยนะหรือช่วงที่มีโรคระบาดเนี่ยโรคเขาเรียกอะไรเมอร์สหรือว่าโรคซาอะไรพวกเนี้ยนะครับที่หรือแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยนะครับเป็นล่ามเนี่ยช่วงที่เมอร์สระบาดเนี่ยนะครับแล้วบางเคสที่สงสัยเนี่ยโอ้โหต้องมีมาตรการกันต้องใส่ชุดกันเนี่ยผมเข้าไปแปลเนี่ยนะครับต้องใส่ชุดเป็นไอ้มนุษย์อวกาศเลยนะครับจากที่ปกติใส่ชุดบางเข้าห้องผ่าตัดใส่ชุดอะไรไม่มากไม่ไม้เนี่ยหรือเข้าห้องเอ็มไอใส่ชุดตะกั่วที่หนักอะไรบ้างเนี่ยนะหรือไม่ใช่เอ็มไอสิเป็นเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยนะครับผ่าตัดหัวใจพวกเนี่ยบางทีใส่ชุดตะกั่วหนักตึงเลยเนี่ยอันนี้ก็ยังพอทำนะแต่พอไอ้ชุดที่คาดว่าจะเป็นโรคซาเนี่ยโอ้โหเวลาใครไปแปลเนี่ยเซ็งเลยนะครับโดนตามไปแปลเนี่ยเซ็งเลยต้องใส่ชุดเป็นมนุษย์ต่างดาวเลยปิดหูปิดตาไปแค่เปิดหมดเลยเนี่ยต้องมีมาตรการคุ้มกันกันอย่างหนักเลยนะแล้วถ้าเป็นศพมาเนี่ยนะครับโรงพยาบาลก็ต้องห่อนะครับมาอย่างมิดชิดเลยนะแล้วก็ห้ามเปิดเนี่ยจะทำยังไงครับอย่างเงี้ยตามหลักการแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการอาบน้ำศพนะครับแล้วก็ในกรณีที่ปกติในภาวะปกติเนี่ยถ้าเราอาบน้ำไม่ได้หรือทำน้ำละหมาดไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ต้องทดแทนด้วยกับการทำตะยัมมุมแต่พอในกรณีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทางโรงพยาบาลกำชับมาว่าห้ามเนี่ยห้ามเปิดถ้าเปิดแล้วเนี่ยคุณไอ้คนเปิดเนี่ยหรือคนที่อาบน้ำเนี่ยซวยเนี่ยแล้วยิ่งกว่านั้นไอ้คนที่อยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยซวยด้วยนะเพราะว่าเชื้อโรคมันจะแพร่กระจายนะจะทำยังไงนะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลักการอิสลามนั้นมีความยืดหยุ่นนะครับข้อปฏิบัติต่างๆของอิสลามนั้นไม่ใช่กำปั้นทุบดินนะมีความยืดหยุ่นนะครับลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเกินกว่าความสามารถของเขานะครับหรือยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสวะลายูรีดุบิกุมุลอุสรนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการนะครับให้พวกเจ้านั้นได้รับความสะดวกง่ายดายและพระองค์ไม่ต้องการให้พวกเจ้านั้นได้รับความยากลำบากนะหรืออัลมาจาอะลาอะลัยกุมฟิดดีนมินฮะรัจนะครับและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้สร้างความลำบากใจให้กับเจ้าในเรื่องของการปฏิบัติศาสนานะครับหรืออะไรครับลาดอรอรอวะลาดีรอรนะไม่มีการทำร้ายตัวเองนะแล้วก็ไม่มีการทำร้ายคนอื่นนะห้ามสร้างความเดือดร้อนอันตรายให้กับตัวเองแล้วก็ห้ามสร้างความเดือดร้อนอันตรายให้กับผู้อื่นนะวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะฮลุกะนะอย่าเอาตัวของเจ้านั้นอย่าเวียงตัวของเจ้านั้นไปสู่ความหายนะนะครับเพราะนั้นอายะหรือต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ผมยกมาเนี่ยนะครับเท่าที่พอจะจำได้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีเยอะกว่านี้อีกหรือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่บอกว่าอะไรครับถ้าฉันสั่งใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่เจ้าเนี่ยจงทำเท่าที่อะไรครับสามารถที่จะกระทำได้นะหรืออายะกุรอานที่บอกว่าฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์เท่าที่สามารถจะทำได้อัลเลาะห์ไม่ได้บังคับเราเกินกว่าความสามารถของเรานะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยฟุกะฮะเขาถึงมีกออิดะห์นะกออิดะห์วิชาฟิกนักฟุกะฮะเนี่ยมีกออิดะห์ฟิกฮียะห์อยู่ข้อนึงบอกว่า
อัลมาชักกะตุตัจลิบุตไตซีรนะไอภาวะความยากลำบากเนี่ยจะผ่อนนะครับผ่อนทำให้อะไรครับทำให้เรานั้นต้องทำในสิ่งที่มันง่ายดายขึ้นนะครับหรืออัดดารูรอตุตุบีฮุลมะฮซูรอตอันนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกออายะห์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่บอกว่าอัดดารูรอตภาวะคับขันนั้นจะทำให้สิ่งที่เคยต้องห้ามนั้นน่ะกลายเป็นสิ่งที่ผ่อนผันนะอนุญาตให้สามารถที่จะกระทําได้นะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าสามารถด้วยหลักการเดิมเนี่ยนะครับคือศพที่มาเนี่ยถ้าหากว่าสามารถที่จะอาบน้ําได้เนี่ยก็ต้องอาบน้ำนะแต่ในบางกรณีเนี่ยมันไม่สามารถอาบน้ําได้ในอดีตเนี่ยเนื่องฟุกฮะในอดีตเนี่ยเขายกตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยอย่างเช่นคนโดนไฟไหม้นะครับถ้าไปอาบน้ำเนี่ยไอ้เนื้อตัวมันจะเปื่อยออกไปเลยก็อาบน้ำไม่ได้นะหรือคนที่ตายไปแล้วหลายวันเนี่ยแล้วเพิ่งจะเจอศพอย่างเช่นจมน้ำตายแล้วก็หลายวันหรือว่าไปอยู่ที่ไหนตายไปแล้วหลายวันแล้วศพมันเริ่มอะไรครับโดนน้ำไม่ได้แล้วถ้าโดนแล้วมันจะกระจายเนี่ยก็ถ้าหากว่าอาบน้ำไม่ได้เนี่ยให้ตะยัมมุมนะครับให้ตะยัมมุมให้กับศพเพราะตะยัมมุมเนี่ยมันจะแทนที่ทำน้ำละหมาดหรือการอาบน้ำนะแต่ถ้าในกรณีที่อาบน้ำก็ไม่ได้ตะยัมมุมก็ไม่ได้เนี่ยนะครับในกรณีนี้เนี่ยตะยัมมุมได้ป่ะตะยัมมุมก็ไม่ได้นะเพราะว่าหมอบอกว่าห้ามเปิดเลยนะหมอกำชับมาเลยเนี่ยบอกว่าห้ามเปิดนะถ้าเปิดแล้วเนี่ยพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนหมดเลยซวยหมดเลยนะแล้วก็มันเป็นที่พิสูจน์ได้แล้วเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกนี้แล้วนะว่าไอ้โรคเนี่ยมันจะแพร่กระจายเราก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนถ้าอาบน้ำก็ไม่ได้แต่ยามมุมไม่ได้ก็ทำไงครับก็ต้องฝังไปอย่างนั้นเลยเพราะถือว่ามันสุดวิสัยแล้วสุดวิสัยแล้วอัตตุบิอัดรูรอตตุบิฮุลมะฮซูรอตเนี่ยคือไอ้ภาวะวิกฤตภาวะคับขันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภาวะคับขันเนี่ยไอ้ภาวะคับขันเนี่ยไอ้ของที่มันต้องห้ามก็กลายเป็นของที่ฮาลาลนะครับต้องห้ามอะไรคือห้ามไม่ให้ฝังจนกว่าจะทำน้ำอาบน้ำให้กับเขาแต่ตรงเนี้ยมันฮาลาลแล้วคือเราไม่ต้องอาบน้ำแล้วนะแต่ว่ากออีดะห์นี้เนี่ยมันก็มันมีขีดจำกัดของมันตรงที่ว่าอัดดารูรอตตุกัดดารูบีกอดารีฮาไอคำว่าคับขันเนี่ยจะต้องถูกประเมินเอาตามที่มันเป็นจริงเท่านั้นก็คือถ้าเป็นในอดีตเนี่ยในอดีตเนี่ยเขายกตัวอย่างเช่นอะไรครับคนที่ไม่มีอะไรจะกินเลยแล้วก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วข้างหน้าเนี่ยมีแต่หมูเนี่ยซึ่งปกติแล้วหมูเนี่ยฮารอมกินไม่ได้แต่ตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องกินนะจะปล่อยให้ตัวเองตายไม่ได้นะเพราะถ้าปล่อยให้ตัวเองตายก็บาปอีกถือว่าฆ่าตัวตายเนี่ยซึ่งอิสลามห้ามอันไหนหนักกว่ากันระหว่างฆ่าตัวตายกับกินหมูแน่นอนฆ่าตัวตายหนักกว่านะเวลาที่เราจะต้องเลือกคือไม่มีทางเลือกที่3มีแค่2ทางเลือกนะครับอันนึงบาปใหญ่กว่าอันนึงบาปเล็กกว่าเราก็ต้องทำอะไรครับสิ่งที่มันเป็นบาปเล็กกว่าก็คือการกินหมูแต่พอกินไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ต้องอะไรครับอัดดารูรอตุอัดดารูรอตุตุกัดดารูบิกัดดาริฮาไอสิ่งภาวะครับขันเนี่ยจะต้องถูกประเมินตามความเป็นจริงเท่านั้นคือเอาเท่าที่เป็นจริงเท่านั้นก็คือเอาหมูมาตั้งนะครับเป็นกิโลเลยนะครับแต่ว่าเราอนุญาตให้เรากินได้แค่อะไรครับแค่ประทังชีวิตเท่านั้นห้ามซัดจนอิ่มนะครับห้ามสวาปามจนอิ่มนะครับเอาแค่ประทังชีวิตเท่านั้นถ้ากินแล้วปุ๊บมันประทังชีวิตเราอยู่ได้แล้วหยุดเราอะไรครับถูกอนุญาตแค่นั้นนะแต่ถ้าว่ากินแล้วกินเข้าไปแล้วโอ้โหไม่เคยกินหมูมาก่อนเลยอร่อยว่ะนะครับซัดถ้าอิ่มเลยไอ้นั้นน่ะบาปแล้วนะครับถ้านอกเหนือจากการประทังชีวิตถือว่าบาปตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องใช้กฎนี้เหมือนกันนะอัดดารูรออัดดารูรอตุตุกัดดารูบิกัดดาริฮาก็คือสิ่งที่เป็นดารูรอเนี่ยจะต้องถูกประเมินตามเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้นะครับในสังคมมุสลิมเนี่ยมีคนที่สามารถอาบน้ำให้กับเขาได้ไหมแน่นอนคนที่เป็นโรคเมอร์สคนที่เป็นโรคซาอะไรพวกนี้เนี่ยเนื้อตัว
เนื้อหนังมังสาเขายังไม่ยุ่ยแล้วก็กระทบกระเทือนกับการโดนน้ำเพราะฉะนั้นถ้าแกะห่อออกมาเนี่ยสามารถที่จะอาบได้แล้วในสังคมมุสลิมเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะป้องกันมีมาตรการป้องกันตัวเองแล้วก็สามารถอาบน้ำได้ไหมถ้าหากว่ามีเนี่ยจำเป็นจะต้องทำนะหรือถ้าสามารถทำได้เรารู้ว่าไอ้โรคขนาดนี้เนี่ยนะโรคเมอร์สโรคเอดส์โรคซาอะไรพวกเนี้ยเรารู้ว่าถ้าเรามีวิธีการป้องกันที่ถูกต้องแล้วเราสามารถทำได้เนี่ยสังคมมุสลิมเนี่ยก็จะต้องอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นฟารดูกิฟายะนะที่ต้องมีคนทำหน้าที่นะครับที่ต้องมีคนทำหน้าที่ก็คือจะต้องให้มีคนสังคมมุสลิมเนี่ยต้องส่งคนในสังคมเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีมาตรการป้องกันตัวยังไงอาจจะชุดอาจจะใส่ชุดอะไรครับนักบินอวกาศอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วก็ทำหน้าที่อาบน้ำศพให้กับเขาถ้าสามารถที่จะกระทำได้โดยที่คนเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญพอเนี่ยไม่ทำให้อาบน้ำให้กับคนตายแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนถ้ามีแบบนี้เนี่ยได้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องทำสังคมมุสลิมก็จะต้องหาเนี่ยคนเตรียมคนเป็นการเตรียมคนไว้นะเตรียมคนไว้รับกับสถานการณ์แบบนี้พอเจอเคสแบบนี้ปุ๊บมาเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มเนี่ยนะครับคอยทำหน้าที่ทำน้ำละหมาดนะถ้าใครที่ไหนแล้วก็อาจจะประกาศให้สังคมรับรู้เลยว่าเราเนี่ยมีทีมงานอยู่กลุ่มนึงนะถ้าที่ไหนมีสภาพแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเชิญมาเดี๋ยวเราจะส่งทีมเราเนี่ยไปทำน้ำละหมาดให้นะอาบน้ำให้นะแต่ถ้าว่ามันไม่ไหวจริงๆเขาไม่มีค่าเครื่องบินจ่ายให้เรานะครับยุ่งยากเดือดร้อนมากก็เอาตามหลักเดิมที่บอกไว้เมื่อกี้นี้ก็คือลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮานะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นไม่ได้บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเกินกว่าความสามารถของเขานะครับอันนี้คือคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับในสังคมนะครับคนที่รู้เรื่องนี้เนี่ยคงจะเป็นคนที่คล่องแวกเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับหรือในบางท้องที่เนี่ยอาจจะเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆนะครับก็เลยมีคำถามเข้ามานะครับเราก็มาพูดคุยกันต่อนะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะพูดคุยกันถึงเรื่องของเราต่อก็คือว่ามาลิกีอัลมิดดีนผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดแห่งวันตอบแทนนะครับการที่เราอ่านประโยคนี้นะซ้ำประโยคนี้อยู่ตลอดเวลานะครับจะทำให้เรามีความสบายใจถ้าหากว่าเราเป็นคนที่โดนอาธรรมนะโดนกลั่นแกล้งรังแกนะไม่คิดที่จะไปอะไรครับไปโต้ตอบเขาในสิ่งที่บางทีมันเกินกว่าที่เขาทำด้วยซ้ำหรือถ้าโต้ตอบไม่ได้ก็ไม่มานั่งเครียดแค้นเนี่ยเพราะว่าการเครียดแค้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือคนที่เขาทำเขาไม่เดือดร้อนอะไรเลยเขาหลับเขานอนตาหลับกินอิ่มนะครับนอนกินได้นอนหลับนะครับสุขสบายสุขสำราญอยู่แต่คนที่เดือดร้อนคือใจเราเองเนี่ยนะเหมือนกับพระพยอมพูดเคยพูดนะแล้วโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอาฆาตเขาก็เท่ากับนั่งจุดไฟเผาใจเราเองอะไรประมาณนี้เนี่ยเป็นเขาแกพูดเป็นพูดเป็นแต่พระพยอมท่านพูดเป็นประโยคคล้องจองที่มันจำง่ายเลยเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องนะครับเป็นถือว่าเป็นฮิกมะอย่างนึงเป็นคำพูดที่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็มันก็สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามอยู่แล้วนะครับที่ให้เรานั้นนะครับนึกถึงประโยคนี้มาลิกียอมิดดีนผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดแห่งวันตอบแทนกวีอาหรับคนหนึ่งเขาพูดไว้สวยนะว่าอามาวัลลอฮิอินนัลซุลมาอามาวัลลอฮิอินนัลซุลมาลุมุนอิลาดัยยานยาอมิดดีนินัมดีนะครับวะมาซาลัลมุซีอูฮุวัลซะลูมวะอินดัลลอฮิตัจตะมิอุลคุซูมนะเขาบอกว่าดูก่อนนะครับหรือว่าจงสดับแต่ฟังเถิดนะพี่น้องเอ๋ยวัลลอฮินะขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนัซุลมะลุมุนแท้จริงความอธรรมนั้นถือเป็นความชั่วช้าเร็วซามนะถือว่าถือเป็นความเร็วซามต่ำช้าความอธรรมนะครับความอธรรมทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นอธรรมน้อยอธรรมมากนะ
การที่เราไปเบียดเบียนกลั่นแกล้งรังแกเขาด้วยกับวิธีการใดก็ตามนะครับดูหมิ่นเหยียดหยามนะกลั่นแกล้งรังแกนะครับด่าวะด่าทอนะครับให้ร้ายป้ายสีนะนินทานะครับลงไม้ลงมือนะครับจะเล็กจะใหญ่การจะใช้อิทธิพลนะครับแย่งชิงเขานะครับข่มเหงยึดนะครับอะไรของเขามาอามาวัลลอฮิอินนัซซุลมะลุมุนนะแท้จริงความอาธรรมนั้นถือเป็นความเลวชาเลวทรามต่ำช้านะอิลาดายานิยามิดดีนินัมดีเราทุกคนจะต้องไปกลับไปพบนะผู้ชำระสอบสวนอัดดายานนะผู้คิดบัญชีแล้วก็ชำระสะสางนะในวันแห่งการตอบแทนว่ามาซาลัลมุซีอุฮุวัซซอลูมุและคนที่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยอย่างไรเสียเขาก็เป็นคนที่อายุติธรรมวันยังค่ำนะครับวะอินดัลลอฮิตัจตะมิอุลคุซูมและหน้าที่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นบรรดาคู่กรณีทั้งหลายจะต้องไปรวมกันอยู่ณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักกวีเขาวาดภาพให้เราจินตนาการเห็นเลยนะว่าในวันนั้นเนี่ยเราจะต้องไปประชุมกันนะครับไปรวมกันนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นห้องโถงก็มีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้านะเด่นอยู่บนบัลลังก์นะสถิตอยู่บนบัลลังก์เด่นของพระองค์แล้วเราทุกคนเนี่ยก็จะต้องไปพี่น้อพี่เฒ่านะครับไปต่ำต้อยอยู่ต่อหน้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยแล้ววันนั้นนะไอ้คนที่เคยถูกกระทํามันก็จะฟ้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเค้าก็จะฟ้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลเลาะห์เนี่ยไอ้คนนี้มันเคยตบหน้าฉันไอ้คนนี้มันเคยต่อยหน้าฉันไอ้คนนี้มันเคยทุบตีฉันไอ้คนนี้มันพวกนี้มันเคยรุมสกรรมฉันไอ้คนนี้มันเคยด่าฉันไอ้คนนี้มันสารพัดนี่โน่นน่ะไอ้คนนี้มันเคยมันเป็นอะไรครับมันเคยอุ้มฉันหายนะครับมันมีอำนาจใหญ่โตครับฟ้าครับแผ่นดินนะครับตอนมันมีชีวิตอยู่มันสั่งอุ้มฉันหายซะเลยนะครับโดยที่ไม่มีใครทำอะไรกับมันได้เพราะมันยิ่งใหญ่ล้นฟ้าล้นแผ่นดินคนที่อะไรครับถูกกระทำก็จะไปฟ้องกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะนั้นการที่เราอ่านมาลิกิยามิดดีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมันก็เป็นการอะไรครับเป็นสิ่งที่เราส่งเสียงสะท้อนกึกก้องนะอยู่ภายในของเรานะครับว่าคนที่โอ้คนที่ถูกอาธรรมเอ๋ยนะครับโอ้คนที่ถูกภัยบาลาถูกทดสอบทั้งหลายเอ๋ยนะโอ้คนที่กำลังร้องห่มร้องไห้อยู่เอ๋ยนะโอ้คนที่อดควรนะฟ้องร้องเนี่ยเที่ยวไปฟ้องทั้งหลายเนี่ยเอ๋ยนะโอ้คนที่อะไรครับบาดเจ็บเอ๋ยนะคนที่มีบาดแผลเอ๋ยนะไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทางกายหรือว่าบาดแผลทางใจนะโอ้คนที่อยู่ในสภาพเหล่านี้ทั้งหลายเอ๋ยนะครับจงอดทนรออดทนรอแล้วก็อย่าได้สิ้นหวังนะครับแล้วอย่าได้ตีโพยตีพายนะอย่าได้ไปตีโพยตีพายนะแล้วอย่าได้ไปอะไรครับเครียดแค้นอยู่แต่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะมันเผาใจเราเองอย่างที่พระพยอมว่านะครับโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอาฆาตเขาก็ทั้งเท่ากับนั่งอะไรครับเผาไหมจุดไฟเผาใจเราเองอะไรผมจำไม่ได้นะเผาใจเราเองครับโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอาฆาตเขาก็เท่ากับจุดไฟเผาใจเราเองประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปอะไรนะทำใจให้สบายเลยนะครับว่ายังไงเจอกันแน่นะมึงกับกูเจอกันแน่นะครับเมื่อไรนู่นวันกิยามะนะครับมาลิกิยามิดดีนนะวันแห่งการตอบแทนนะแล้วก็วันนั้นเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะทรงช่วยเหลือคนที่เคยถูกอาธรรมนะจะทรงช่วยเหลือคนที่อ่อนแอนะแล้วก็จะตอบแทนคนที่อะไรครับสบัดอดทนกับการภัยบาลานะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้เนี่ยนะครับ
คือความลับอันยิ่งใหญ่นะที่ทำให้คนมุสลิมเรานั้นมีแต่ความสงบร่มเย็นและก็มีแต่ความสุขสงบใจนะครับเพราะว่าอย่างไรเสียเนี่ยนะครับเรารู้ว่าเราจะได้รับผลของความอะไรครับสบัดอดทนของเรานะครับการที่เราอ่านอายะนี้อยู่ตลอดเวลามาลิกิยอมิดดีนจะทำให้เรามีความรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเจ็บช้ำน้ำใจในเบื้องต้นนะอาจจะเจ็บช้ำน้ำใจได้บ้างอาจจะร้องห่มร้องไห้ได้บ้างโอเคนะแต่ว่าต้องอะไรครับในระยะเวลาสั้นๆนะไม่นานนะจะต้องกินเวลากันไม่นานแล้วก็เราต้องยอมรับนะยอมรับสภาพนั้นนะแล้วก็ให้ปล่อยให้ความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยมันสงบนะแล้วก็ให้มันผ่านไปนะความเศร้าหมองต่างๆให้มันผ่านไปน้ําตาที่มันไหลก็ถึงเวลาก็ต้องหยุดนะคือให้มันอาจจะไหลในช่วงแรกเท่านั้นแต่แป๊บเดียวก็ต้องหายเพราะเรามีความมั่นใจว่าอะไรครับไอ้ความอธรรมต่างๆที่เรากำลังสะบัดอดทนอยู่เนี่ยมันจะต้องได้รับการชดใช้นะหรือเราบางคนอาจจะอย่างที่บอกเบื้องต้นว่าเราอาจจะเป็นคนที่โอกาสน้อยในโลกดุนยานี้นะแน่นอนในวันนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงชดเชยให้กับเราในโลกอาคิเราะห์นะเพราะนั้นถ้าว่าเรายากจนข้นแค้นในดุนยาแล้วเนี่ยก็อย่าเป็นคนที่ยากจนข้นแค้นอีกในโลกอาคิเราะห์นะในอาคิเราะห์เนี่ยเราต้องตั้งปณิธานไว้เลยว่าเราจะต้องเหนือกว่าคนที่มันเคยรวยกว่าเราไอ้คนที่มันดีกว่าเราแข่งขันกันนะครับให้ได้ในสิ่งที่ดีกว่านะแล้วก็คนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเขาแข่งขันกันนะครับเวลาคนจนไปอดควรร้องทุกข์นบีบอกทํางี้ดิเขาก็รีบทำเลยแต่ปรากฏว่าพอทำปุ๊บไอ้คนรวยรู้เอ้าทำอีกอันนี้อย่างนี้เลยนะแต่ทุกวันเนี่ยนะครับเราเป็นคนจนเนี่ยเชื่อเลยหลายๆว่าเชื่อเลยว่าบางทีเรามีโอกาสเพราะคนรวยบางคนเขาก็ไม่ขยันเหมือนซอฮาบะห์หรอกอินชาอัลลอฮ์นะครับอัสสลามุอะลานบีนามุฮัมมัดวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์جميلا جل إشراقا يحتوينا